This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังครับช่วงที่ผ่านมานี้เวลาที่ผมจะต้องมีโอกาสทำงานหรือว่าไปบันทึกรายการหรือไปร่วมงานหลายครั้งกับพี่อ้อยนี่นะเราก็จะมีเวลาไปหลังจากเสร็จงานเราก็ไปทานข้าวกันบ่อยๆนะแล้วก็สมมุติว่าวันนี้นะสมมุติว่าเสร็จแล้วเราก็ไปทานข้าววันนี้พี่อ้อยอยากทานอะไรครับวันนี้อยากทานอาหารง่ายๆอาหารง่ายๆที่นี่เขามีเหมือนข้าวไก่ย่างอร่อยอ๋ออะไรใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ถ้าพี่อ้อยอยากกินข้าวไก่ย่างนะครับผมไม่กินครับผมอยากให้กินอย่างอื่นวันนี้ผมขออนุญาตขัดใจเป็นไงครับพี่อ้อยถ้าทนขัดใจนี้อุ้ยเลยเมื่อกี้นี้อุ้ยเลยค่ะทำไมฮะก็กินไก่ย่างไม่ได้เลยใช่ไหมเอาก็จริงๆพี่อ้อยโดนขัดใจบ่อยไหมเคยโดนขัดใจไหมอุ้ยทุกคนต้องเคยโดนใช่ไหมค่ะแล้วเวลาไม่ชอบอ่ะไม่ชอบใช่ไหมถ้าโดนขัดใจนี่คนทั่วไปก็คงไม่ค่อยชอบนะไม่มีใครชอบนะถ้าโดนขัดใจเนี่ยแต่แปลกนะพี่อ้อยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเจอเหตุการณ์หนึ่งทำให้ผมมีความรู้สึกมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับการขัดใจอ๋อเหรอคะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากโดนขัดใจอ่ะอยากฟังคือเพื่อจะอยากโดนมั้งอยากโดนมั้งใช่ไหมลองดูนะครับคุณผู้ฟังอาจจะถ้าเกิดใครไม่ค่อยชอบโดนขัดใจนะหลังจากวันนี้อาจจะชอบก็ได้นะคือเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เหมือนเดิมนะพี่อ้อยเวลาที่มีเวลาผมก็ชอบประดิษฐ์เครื่องดนตรีแล้วเวลาที่ผมประดิษฐ์เครื่องดนตรีเนี่ยมันก็เครื่องดนตรีหลายอย่างที่ทำบางทีประดิษฐ์แล้วบางทีมันก็อย่างพินแก้วเนี่ยเวลาไปแสดงก็มีการเสียก็ต้องเอามาซ่อมอะไรเงี้ยคราวนี้ในระหว่างที่มันมีพินแก้วอยู่ใบนึงผมต้องติดกาวเสร็จปุ๊บมันหลุดนะพี่อ้อยมันหลุดเสร็จปุ๊บผมก็มาดูมันเกิดอะไรขึ้นนะปรากฏว่าพื้นผิวอะพื้นผิวที่มันต้องติดกาวกันเนี่ยมันพื้นผิวมันไม่เหมาะสมสำหรับการติดกาวผมก็มาสังเกตว่าต้องทำยังไงอ๋อที่มันไม่ติดแน่นเพราะว่ามันไม่เรียบมันไม่เรียบผมก็เลยต้องเอาไอ้พื้นผิวนั้นมาแล้วมาขัดมันขัดระหว่างที่กำลังเอากระดาษทรายขัดเนี่ยพี่อ้อยพื้นผิวเดิมที่มันไม่เรียบเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเราขัดจนกระทั่งมันไอ้ตรงมันเรียบปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะติดกาวได้แน่นขึ้นเงี้ยระหว่างที่กำลังเอากระดาษทรายขัดพื้นผิวอยู่ให้มันเรียบๆเนี่ยเราก็เกิดสังเกตว่าเอ๊ไอ้พื้นผิวที่มันไม่เรียบแล้วเราขัดเนี่ยไอ้ที่มันขรุขระมันหายไปแล้วมันก็เรียบแล้วมันก็ทำให้มันติดกาวดีขึ้นอันนี้คือการขัดวัสดุแล้วอยู่ๆผมก็เลยนึกถึงวัสดุที่มันไม่เรียบเนี่ยนะแล้วมันถูกขัดเนี่ยมันก็เลยดีขึ้นแล้วมันก็เชื่อมโยงมาถึงว่าเอ๊ะแล้วทำไมที่เวลาที่เราโดนขัดใจอ่ะมันก็ต้องใจเราก็ต้องเรียบขึ้นป่ะเนาะคือวัสดุใดๆถ้าเราขัดเนี่ยการขัดวัสดุใดๆมันทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเรียบขึ้นมันขึ้นเงาขึ้นดูสวยขึ้นอะไรก็ตามทีใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นใจเราก็ต้องเหมือนกันป่ะกำลังมองว่าถ้าคำว่าขัดใจอ่ะคนจะรู้สึกว่ามันคือความขัดแย้งมันคือการขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ตามเราอ่ะมันไม่ใช่ไปขัดให้เรียบดีขึ้นอย่างนั้นนะพี่คือนี่แหละพอพูดถึงนี้ผมก็เลยนึกถึงว่าคำว่าขัดเนี่ยมันคือคำเดียวกันคือคำเดียวเลยนะแต่ว่าคำว่าขัดเนี่ยมันมีแต่แขนงไปอีกมีคำอะไรมาต่อแต่คำว่าขัดอีกบ้างมีอะไรบ้างพี่อ้อยที่เรารู้สึกว่าไม่ดีอ่ะเราก็ไม่ดีใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ในหมวดขัดใจเนาะขัดแย้งเนาะขัดขวางขัดอะไรดีที่ไม่ดีสองอันพอละค่ะทีนี้ขัดแต่ดีบ้างอ่ะมีไหมข
ขัดดีมีขัดอะไรที่เป็นความหมายบวกขัดเกลาไหมคะโอ้โหคำเดียวนี่โดนเลยพี่อ้อยค่ะแสดงว่าขัดใจของผมเนี่ยผมพูดคำว่าขัดใจแต่ผมไม่ได้หมายถึงขัดแย้งหรือขัดขวางแต่ผมกำลังหมายถึงขัดเกลาขัดเกลาค่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยพี่อ้อยเวลาที่เราโดนขัดนะถ้าสิ่งนั้นมันมากลายเป็นขัดเกลาจิตใจเราอ่ะมันน่าจะทำให้เราดีขึ้นใช่ใช่ใช่พัฒนาขึ้นเรียบขึ้นเงาขึ้นสวยงามขึ้นใช่มันก็เลยไปนึกถึงลูกศิษย์ผมคนหนึ่งครับพี่อ้อยผมไปเป็นบรรยายเนี่ยแล้วผมก็ไปเจอลูกศิษย์คนหนึ่งเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็มาแอดเป็นเฟรนด์ใน Facebook หลังจากนั้นก็มีการสื่อสารกันใน Facebook เนี่ยผมก็พบว่าใน Facebook เขาเนี่ยเขาจะโพสต์เรื่องหนึ่งบ่อยๆเป็นเรื่องที่เขาทุกข์ใจมากแล้วเขากลุ้มใจมากก็คือว่าเขามีอาชีพหนึ่งซึ่งลูกเนี่ยไม่ภูมิใจในอาชีพของแม่เขาคืออะไรคะคือเขาเป็นคนเขาขายลอตเตอรี่อ๋อค่ะเขาขายลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นลูกเขาอ่ะเป็นลูกวัยรุ่นสองคนกำลังเรียนอยู่ในคนหนึ่งอยู่มัธยมอีกคนหนึ่งอยู่ประมาณแบบเป็นโรงเรียนเทคนิคอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่แม่เขาอ่ะจะไปรับลูกเขาจากโรงเรียนเนี่ยลูกบอกว่าแม่ไม่ต้องมาใกล้โรงเรียนเลยนะอ๋อเคยได้ยินแบบนี้อยู่ไกลๆเลยเพราะว่าบอกทำไมอ่ะเพราะว่าอายที่แม่ขายลอตเตอรี่อายที่มีแม่เป็นคนขายลอตเตอรี่นะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแล้วลูกเขาคือเขาก็ไม่ได้มีรายได้เยอะนะค่ะแต่ว่าเวลาที่ลูกเขาอ่ะอยากจะได้อะไรเนี่ยเขาก็จะพยายามหามาให้ความที่เขาต้องการชดเชยชดเชยความที่ลูกเขาแบบไม่ภูมิใจในตัวเขาอ่ะที่แม่เขาเป็นขายลอตเตอรี่เนี่ยแล้วก็พอลูกเขาอยากได้อะไรเนี่ยเขาก็ต้องพยายามหามาให้คือเขาไม่กล้าขัดใจลูกเลยแต่ว่าเขามาบ่นใน Facebook ค่ะว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้คือไม่ภูมิใจในตัวเขาอะไรเงี้ยนะแต่เขาว่าต้องการชดเชยลูกด้วยการไม่กล้าขัดใจลูกพอพี่วีเล่าอย่างนี้ อยากเล่าเรื่องหนึ่งเลยจริงว่าจริงค่ะเรื่องอะไรครับพี่ตอนนี้ยังเป็นไวรัลในโซเชียลอยู่นะอ้าวเหรอคือเรื่องเกี่ยวกับก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง6ขวบฮะไม่ทราบพี่วีเห็นหรือเปล่าเขาไม่อยากเรียนหนังสือค่ะเขาถามพ่อแม่ถามกี่ครั้งก็บอกว่าเบื่อเหนื่อยขี้เกียจไม่อยากเรียนละได้คำตอบอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ตอนแรกๆก็พ่อแม่ก็ปลุกบังคับไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยคือเปลี่ยนพ่อแม่ก็คุยกันบอกว่าอ่ะงั้นถ้าลูกไม่อยากเรียนงั้นลูกต้องคือพ่อแม่ทำงานหาเงินมาให้ลูกเรียนลูกไม่เรียนลูกต้องทำงานหาเงินเองเพราะนั้นก็เลยบอกว่างั้นไปขายกล้วยทอดที่สี่แยกแล้วก็อะไรนะให้ลูกใส่ชุดกันความร้อนมีหมวกมีอะไรอย่างดีเลยแล้วก็ให้ลูกไปขายกล้วยทอดถุงละ20แล้วพ่อก็บอกว่าถ้าลูกขายได้1ถุงพ่อให้10บาทด้วยนะแล้วพ่อก็ไปด้วยคือไม่ปล่อยลูกไปอันตรายตอนแรกถามว่าเอาไหมชอบชอบหนูไม่ชอบไปโรงเรียนหนูชอบขายกล้วยทอดปรากฏว่าไปถึงโอ้โหแค่ทำแค่สองครั้งไม่เอาแล้วค่ะหนูขอไปโรงเรียนแทนบอกอ้าวทำไมล่ะก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์มีคลิปมาบอกว่าโอ้โหมันขายยากมากเลยนะคะมันร้อนมากด้วยแล้วกว่าจะขายได้อ่ะแบบลูกค้าก็หาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอขายได้คุณพ่อให้10บาทเอาไปทำอะไรใส่หน้า10บาทเอาไปหยอดตู้อะไรนะของเล่นที่มันตกลงมายังไม่ได้เลยเงินมันหายากมากเลยแล้วสุดท้ายไปโรงเรียนกลับมาแล้วก็ไปโรงเรียนใหม่แล้วคุณแม่ก็บอกว่าตอนเนี้ย
ไม่ต้องปลุกเลย อยากไปโรงเรียน มันเกิดจากการสอนลูกด้วยประสบการณ์จริงจากการขัดใจลูก ไม่ยอมหาเงินมาชดเชย แล้วก็ให้ลูกในสิ่งที่ลูกอยากได้ซึ่งวิธีการนั้นพี่อ้อย คิดว่าเป็นวิธีการที่ไม่ใช่ ทีนี้กรณีอย่างเงี้ยพอผมคิดว่านะในมันไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วมันแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันก็คือว่าพ่อแม่ที่รักลูกนะแต่ว่าไม่กล้าขัดใจลูกนี่มันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างได้บ้างพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยคิดว่ามันก็น่าจะมีสัก 2-3 เท่าที่นึกได้นะแต่สาเหตุหลักอันแรกเลยนะคะคิดว่าน่าจะโดนใจพ่อแม่เยอะก็คือกลัวลูกไม่รักอันนี้นอกจากนั้นก็คืออาจจะกลัวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราไปขัดใจแล้วเดี๋ยวลูกหนีเตลิดไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายิ่งเสียใจเราแก้ไขไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยก็เลยมองว่ามันอาจจะมี 2-3 สาเหตุแหละแต่อันแรกๆเลยเนี่ยกลัวลูกไม่รักเนี่ยมันทำให้เราผมนึกถึงเนี่ยนะพี่อ้อยนึกถึงครูก็เรียกว่าอะไรลูกศิษย์คนหนึ่งอะของครูคนหนึ่งเนี่ยผมเคยไปถามคำถามนี้กับคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งบอกว่าตอนนั้นผมไปบรรยายให้กับครูแล้วผมก็จะมีคำถามถามครูว่าให้คุณครูถามครูนะว่าในสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยคุณครูก็เคยเป็นนักเรียนใช่ไหมแล้วคุณครูก็มีคุณครูของคุณครูอีกทีเป็นร้อยๆเลยคือเราแต่ละคนมีครูเป็นร้อยอะใช่ไหมแต่ว่าผมมีความเชื่ออย่างนี้ว่าในครูเป็นร้อยเนี่ยถ้าผมถามคำถามหนึ่งเนี่ยว่าครูที่เราแต่ละคนประทับใจและรักที่สุดเนี่ยเขาคือใครชื่ออะไรจำได้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่จำได้หมดเลยนะอย่างพี่อ้อยเนี่ยพอพูดถึงนี้ปุ๊บพี่อ้อยนึกถึงครูคนหนึ่งไหมจำได้นึกได้นึกได้ใช่ไหมเขาเป็นครูตอนสอนชั้นไหนฮะตอนสอนมัธยมต้นค่ะแล้วเขาชื่ออะไรฮะอาจารย์ปราณีเห็นไหมเนี่ยแล้วเขาสอนวิชาอะไรฮะสังคมแล้วเหตุที่พี่อ้อยจำชื่อครูคนนี้ได้คนแรกปุ๊บทันทีเลยเนี่ยเพราะอะไรฮะก็ไม่ใช่ครูที่มาสอนแล้วก็ออกไปอ่ะก็ทักทายห่วงใยหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถามไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยครูน่ารักครูใส่ใจอะไรเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือประเด็นเลยพี่อ้อยผมถามคำถามนี้เพราะผมมีความเชื่อว่าครูที่เราประทับใจคือเรามีครูเป็นร้อยแต่พอผมถามแบบไม่ได้เตรียมมาก่อนเนี่ยนะภายใน1วินาทีเนี่ยจะมีครูคนหนึ่งเนี่ยมายืนแถวหน้าเลยแล้วหน้าประหลาดก็คือเหตุผลที่เราประทับใจแล้วจำเขาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะความเก่งไม่แต่เพราะความเมตตาใช่ความรักความเมตตาที่เขามีต่อเราค่ะแล้วผมก็ไปถามแท็กซี่คนหนึ่งเนี่ยพี่อ้อยค่ะก็ลองถามดูอ่ะเขาก็บอกว่าเขานึกออกเลยแล้วก็บอกชื่อมาเลยชื่อนามสกุลเลยแล้วผมถามว่าทำไมถึงประทับใจแล้วเขาบอกว่าที่ผมประทับใจเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่ผมเป็นเด็กนักเรียนนะผมปีนรั้วโรงเรียนหนีนะเขาปีนรั้วโรงเรียนตามผมไปผับขับมอเตอร์ไซค์ไปลากผมกลับมาก็คือเป็นครูที่ขัดใจเด็กทุกเรื่องโดยไม่กลัวเด็กไม่รักเลยเพราะเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมีเป็นความปรารถนาดีแล้วมีประโยชน์ต่อเด็กจริงๆถึงแม้ว่าเด็กไม่รักเขาก็ไม่กลัวเขาไม่กลัวแล้วเด็กคนนี้บอกว่าแท็กซี่คนนี้บอกว่าสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กนะพอผมโดนอย่างนี้นะพ่อแม่มาพบที่โรงเรียนนะพ่อแม่ผมบอกว่าครูตีมันเข้าไปอย่างเงี้ยนะแล้วผมโดนตีเนี่ยนะผมกำหมัดแน่นเลยนะผมบอกว่าอย่าให้เจอข้างนอกนะจะต่อยแน่นอนนะผมบอกเดี๋ยวผมถามว่าครูที่ประทับใจไม่ใช่ครูที่เราเกลียด ผมบอกว่าเขาบอกว่านี่แหละคือครูที่ประทับใจจริงๆเพราะในตอนนั้นนะผมเกลียดจริงๆเพราะเขาขัดใจผมแต่พอครั้งแรกที่ถูกขัดใจเกลียดเกลียดใช่แต่พอเวลาผ่านมาตอนนี้เนี่ยค่ะผมนึกย้อนกลับไปผมคิดในใจว่าถ
้าไม่โดนครูที่ขัดใจในวันนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเป็นยังไงโอ้คำพูดนี้คือคำพูดลูกพี่อ้อยเลยนะอะจริงป่ะพี่อ้อยนี่จอมขัดใจลูกเลยนะเออเหรอคือหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ยังขัดใจนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่ลูกคิดลูกทำลูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้ไม่ใช่ทุกสิ่งแต่สิ่งที่ไม่ใช่เนี่ยเราจะรู้พอมันไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องขัดใจแล้วพี่อ้อยเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงลูกใจแข็งลูกพูดเลยแล้วก็ที่เมื่อกี้บอกว่าลูกพูดคำนั้นน่ะเหมือนลูกศิษย์ที่ในตัวอย่างของพี่วีเนี่ยก็คือเขาพูดว่าเนี่ยขอบคุณแม่นะเพราะว่าแม่เลี้ยงลูกใจแข็งมากเลยคำว่าใจแข็งเนี่ยจริงๆแล้วก็คือขัดใจนั่นแหละคือไม่ตามใจไม่ตามใจก็คือขัดใจบอกถ้าแม่ตามเลี้ยงลูกตามใจนะไม่รู้วันนี้ลูกจะอยู่ตรงไหนล่ะแต่ว่าวันนี้เพราะว่าแม่เลี้ยงลูกใจแข็งแล้วไม่ตามใจหนูก็เลยเป็นหนูในวันนี้ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนโอ้โหผมว่าอันนี้มีประโยชน์มากเลยพี่อ้อยค่ะถ้างั้นผมขอเจาะลึกความลับเบื้องหลังอีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนพ่อแม่หลายคนที่ฟังถึงตอนนี้นะแล้วมีลูกที่แบบว่ามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราแบบไม่เห็นด้วยนะแล้วเราอยากจะพัฒนาเขานะแต่เราไม่กล้าขัดใจเขาเพราะว่าเราใจแข็งไม่พอเนี่ยเคล็ดลับที่ทำให้พี่อ้อยเป็นคนที่เป็นแม่ที่แบบใจแข็งและกล้าขัดใจลูกคืออะไรเคล็ดลับที่ทำให้ใจแข็งคือเดิมอ่ะเราเป็นคนใจอ่อนเราไม่ใจแข็งเพราะว่าความรักลูกนี่แหละเราก็เลยยอมตามลูกอยากได้เราแล้วก็ดิ้นรนพยายามหามาให้เพราะว่านั่นคือเหมือนกับเป็นตัวแทนแสดงความรักลูกลูกจะได้รู้ว่าเรารักแต่บังเอิญพี่อ้อยโชคดีที่มีหนี้สิบล้านที่ขัดสนที่ทำงานหนักเพื่อใช้หนี้พี่อ้อยก็เลยไม่มีหลายๆสิ่งที่จะให้เขาได้ถ้าพ่อแม่ที่แบบหาเงินได้เยอะอาจจะหลงอยู่กับตรงนั้นอ่ะคือให้ลูกด้วยวัตถุด้วยเงินแต่เผอิญพี่อ้อยไม่มีเหมือนคนอื่นอันนี้นับเป็นโชคดีพี่อ้อยก็เลยใจแข็งนะคะแล้วก็คือเคยตามใจมาแล้วมันกลายเป็นเราเขาเรียกว่าอะไรดินพ่อหางหมูเหรอคะดินเราต้องแบกรับภาระซึ่งไม่ไหวต้องใช้นี่ให้สามีด้วยลูกสร้างอีกอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนแล้วก็บอกลูกว่าแม่เนี่ยบอกตรงๆว่าแม่เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าเรื่องเงินที่ต้องใช้แทนพ่อเขา อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาแล้วก็ต่อไปเนี้ยเวลาแม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินเพราะฉะนั้นลูกอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นคราวนี้พอถึงวัยเขาก็เรียกร้องจะเอามือถือโอ้จะเอาตามภาษาเด็กนะเขาก็ลืมไปแล้วที่แม่พูดอ่ะพี่อ้อยก็บอกเขาว่าอย่างนี้ค่ะว่าแม่ให้ครั้งเดียวมือถือเครื่องเดียวเติมเงินเองถ้าจะซื้อใหม่ซื้อเองเก็บเงินซื้อเองอย่างนี้เลยตอนนั้นยังเป็นมาถมต้นหรือมัธยมต้นๆ นะก็ซื้อให้หนึ่งเครื่องหลังจากนั้นก็คือเติมเงินเขาก็อดออมเองเงินเติมเองค่าขนมเขาก็จะรู้จักบริหารว่าเออกินขนมเท่านั้นอะไรเท่านี้เพื่อว่าให้มีเงินเติมเงินใช่ไหมคะแล้วพอเขาจะต้องการเครื่องใหม่เขาเอาเงินที่ไหนดูไหมพี่วีที่ไหนเงินแตะเอียตุดจีนเก็บเองก็ต้องแบ่งจัดการแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังแม่ฉันโคตรใจแข็งเลยเนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วตั้งแต่เครื่องแรกเครื่องเดียวอันนั้นอ่ะไม่รู้เขาเปลี่ยนมาเท่าไหร่ละคือเงินของเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ว่าเขาจะรู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราสอนเขาแล้วเขาจะไม่ซีซัวฟุ่มเฟือยในการใช้เงินเหมือนสอนเขาไปในตัวค่ะประมาณนั้นเพราะนั้นการขัดใจเขาในการให้มือถือเครื่องเดียวและฉันไม่สปอร์ตอะไรคุณเลยกลายเป็นบทเรียนที่ดีที่เขาเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตดีมาถึงทุกวันนี้โอ้โหอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับคุณผู้ฟังถ้าใครที่มีอะไรที่อยากจะพัฒนาลูกนะ
ก็แต่ของพี่อ้อยนี่พี่อ้อยพูดคำว่าโชคดีที่โชคดีที่มีหนี้ก็เลยตามใจไม่ได้ใช่แต่ว่าคนที่สามารถแล้วมีแล้วก็ตามใจได้เนี่ยถือว่าเป็นโชคร้ายนะก็เพราะว่าสภาพมันเอื้อทำให้เราทำให้เราสปอยลูกทำให้เราสปอยลูกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้แก้ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเคล็ดลับที่พี่อ้อยให้เมื่อกี้นี้ก็คือเอาเถอะเราจะให้ได้หรือให้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะแต่เคล็ดลับก็คือว่าจะต้องมีวิธีในการสอนให้เขามีความรับผิดชอบแล้วก็รู้จักที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามทีใช่ซึ่งการสอนตรงนี้มันมีนิดนึงค่ะก็คือมันต้องเป็นการสอนอย่างเหมาะสมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่ลูกไม่เชื่อต่อให้คุณไปพูดสอนยังไงลูกเขาก็ไม่ฟังเมื่อไหร่ที่ลูกฟังเราเป็นเพื่อนลูกแล้วลูกฟังเราคุยกันอันนั้นอ่ะสอนได้ด้วยคำพูดแต่ถ้าลูกไม่ฟังต้องสอนด้วยประสบการณ์เหมือนหนูน้อยขายกล้วยแขกใช่ไหมอันนั้นเนี่ยก็คือต้องให้เผชิญแต่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องใจแข็งอ่ะใช่ไม่งั้นต้นจุดนี้เลยไม่งั้นนะเราเนี่ยจะเป็นคนบอกเขาเองว่าไม่เป็นไรทำไปเถอะเดี๋ยวพ่อแม่ซัพพอร์ตเดี๋ยวซัพพอร์ตตลอดเวลาอันนี้เราเป็นคนสอนเขาเองอ่ะซึ่งอันนี้ทำร้ายลูกนะคิดง่ายๆนะคะถ้าเราตายไปใครจะมาซัพพอร์ตเราไม่ได้อยู่คำฟ้า อีกไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันที่ไม่มีเราชีวิตลูกจะเป็นยังไงดังนั้นกลับมาทบทวนตัวเองและจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใจแข็งณวันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะลูกไม่รักนะคะต้องยอมในช่วงแรกเขาอาจจะเบื่อเราแต่หลังจากที่เขาโตเติบโตขึ้นเรียนรู้แล้วเราเป็นเพื่อนเขามากขึ้นคุยกันได้มากขึ้นเดี๋ยวเขารู้เองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรายังใจแข็งไม่พอนะผมคิดว่านะเราลองพิจารณาด้วยตัวเราเองเลยว่าถ้าเราใจแข็งไม่พอเนี่ยเราใจอ่อนกับลูกเนี่ยตามใจเขาสมมุติว่าเราบอกว่าอ่ะให้เราให้เขาเงินเดือนใช้เดือนละ10,000สมมุติแล้วก็เขาใช้ไม่พอเราก็ให้เพิ่มให้อีกนะเขาไปซื้ออะไรที่ไม่สมควรเราก็ใจให้อย่างเงี้ยถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยนะใจอ่อนใช่ไหมคำถามเดียวที่เราถามกับตัวเองเลยว่าผลที่จะเกิดจากสิ่งนี้เนี่ยที่เราทำแบบนี้กับลูกเนี่ยผลเสียเกิดขึ้นกับตัวเราหรือกับลูกคือจริงๆกับลูกมากที่สุดกับตัวเราอ่ะบางส่วนนิดเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ทั้งรู้ว่าผลเสียจะเกิดกับลูกเนี่ยและเราก็ยังคงทำเนี่ยแสดงว่าความรักลูกที่พ่อแม่มีคุณกำลังใช้วิธีการที่ความรักเนี่ยผิดวิธีแล้วมันคือการทำร้ายลูกแล้วนั่นไม่ใช่ความรักด้วยนั่นคือการทำร้ายลูกค่ะงั้นถ้าพ่อแม่ที่บอกว่าทำไงถึงจะใจแข็งง่ายๆเลยถ้าคุณใจอ่อนคุณเป็นคนทำร้ายลูกคุณกับมือคุณใช่ใช่ไหมใช่ค่ะก็แล้วแต่เลยนะเนี่ยใช่ไหมอันนี้จริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยผมเคยได้ยินคุณแม่คนหนึ่งพูดคำหนึ่งผมตกใจมากเลยนะเขาบอกว่าเขายอมที่จะเห็นลูกเป็นโจรมากกว่าที่เขาจะตีลูกโอ้ยบอกอุ้ยแบบนี้มันได้เหรอโอ้ยฟังแล้วงงหูใจมากค่ะเออฟังแล้วสงสารเด็กอ่ะเออเออก็คือไม่กล้าตีลูกไม่อยากตีลูกเลยยอมเห็นลูกเป็นโจรดีกว่าบอกเฮ้ยอันนี้ต้องทบทวนละโอ้พ่อแม่เอ้คุณแม่นี่ต้องทบทวนวิธีคิดอย่างหนักเลยอย่างหนักเลยเพราะเราไม่ได้สงสารแม่นะสงสารลูกใช่ค่ะว่าลูกจะเป็นยังไงใช่ไหมคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นของวันนี้เราพูดถึงเรื่องของคำว่าขัดใจนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาใครสักคนหนึ่งเนี่ยหลายครั้งผมชอบเคสกล้วยแขกมากเลยเนี่ยเด็กขายกล้วยแขกเนี่ยเราขัดใจเขาเนี่ยแล้วเราก็ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ใช่ค่ะโหจะคุ้มค่ามากคุ้มค่าเกินคุ้มเลยแต่ถ้าเราไม่กล้าขัดใจเขาแล้วเรากลัวเขาไม่รักใช่ในที่สุดเนี่ยตอนท้ายเนี่ยคนที่จะชีวิตทุกข์และทมหนักหน่วงสุดก็คือลูกนี่แหละก็คือลูกเรานี่แหละแล้วโดยเฉพาะพ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหนึกภาพไม่ออกใช่ไหมฮะค่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็สัญญากรรมความสุขก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับหลังจากนี้คุณผู้ฟังลองนึกดูว่าในชีวิตเราเราเคย
กลัวที่จะไปขัดใจใครอะไรหรือไม่แล้วเราต้องนึกว่าจริงๆแล้วการที่หลายครั้งที่เราไปขัดใจการขัดใจนั้นแท้ที่จริงแล้วมันคือการขัดเกลาจิตใจแล้วจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้สถานการณ์ความสุขเวลาหมดลงแล้วนะครับผมพี่วีและพี่อ้อยครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice